Gen Z Reporters วันนี้เมื่อเทคโนโลยีปฏิวัติรูปแบบการดำเนินชีวิตและการทำงานจะเห็นได้ว่ามี co-working space เกิดขึ้นมากนะคะทั้งนอกจากจะเป็นพื้นที่เพื่อการทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วนะคะธุรกิจนี้ยังถูกนำมาต่อยอดเป็นกิจการใหม่ๆที่สอดรับกับสังคมไทยด้วยติดตามใน Gen Z Reporters ค่ะแวดล้อมการทำงานของคนยุคนี้ที่เปลี่ยนไปหลังเทคโนโลยีได้เข้ามาปฏิวัติการทำงานทำให้ผู้คนมีอิสระในการนั่งทำงานมากขึ้นการเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพจึงได้กลายเป็นที่นิยมของคนเจนนี้ซึ่งว่ากันว่าโลกของคนเหล่านี้อยู่ได้ด้วยพลังแห่งคอนเนคชั่นและสถานที่ที่รวมคนสายงานใกล้เคียงกันไว้นั่นก็คือโคเวิร์กิ้งสเปซนั่นเองรวมแล้วที่โคเวิร์กิ้งสเปซเนี่ยเป็นเสมือนกับ one stop service ให้บริการตั้งแต่มานั่งทำงานอาจจะเป็นฟรีแลนซ์มาทำงานหรือพวกคนหนุ่มรุ่นใหม่เราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้อย่างครบครันเราสามารถให้บริการในแง่การต่อเชื่อมข้อมูลในการจัดพิมพ์เอกสารได้แล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมอพอมีลูกค้าของลูกค้าก็สามารถนัดมาประชุมเพื่ออธิบายเพื่อเผยแพร่บริการหรือสินค้าของตัวเองได้Co-working space ที่มีทั้งการให้บริการคนที่มานั่งทำงานการนัดประชุมงานหรือการเช่าห้องเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เห็นว่า Co-working space มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างโอกาสใหม่ๆแต่การทำธุรกิจนี้ก็ต้องมีเทคนิคไว้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นในการควบคุมการทำงานเนี่ยพี่ว่าตรงนี้มันเหมาะที่สุดเพราะว่าในเรื่องของโลเคชันแล้วก็ในเรื่องของส่วนของราคาซึ่งมัน affordable แล้วก็บรรยากาศทั้งหลายโดยรวมแล้วเนี่ยมันสามารถให้เราสร้างมีความคิดสร้างสรรค์ในระหว่างที่เราทำงานตรงนี้ได้แล้วก็ค่อนข้างเงียบแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติความกรีนของมันเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็มีเหมือนกับว่าพอเราได้มีสมาธิกับจดจ่องานของเราคือมันก็เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆขึ้นมาด้วยค่ะพื้นที่ของ co-working space นอกจากการเปิดให้บริการในส่วนของพื้นที่สำหรับการนั่งทำงานแล้วนั้นการปรับเปลี่ยนมาสู่ business ใหม่ๆก็อาจทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจได้อีกทางหนึ่งเช่นการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระหว่างวันที่สอดรับกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในปัจจุบันเราให้บริการในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในระหว่างวันที่ลูกหลานติดธุระหรือไปทำงานค่ะก็นอกจากเราจะดูแลในเรื่องของกิจวัตรประจำวันแล้วนะคะเราก็ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่สุดรวมทั้งถึงการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็สมองต่างๆด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยเรายังใช้บริการอื่นๆของ co-working space นะคะในการที่จะใช้การจัดประชุมstaff นะคะแล้วก็จัดอบรมให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับให้ความรู้ staff ของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนงานต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งธุรกิจ co-working space นอกจากการนำเสนอพื้นที่แล้วการต่อยอดธุรกิจอื่นควบคู่ไปด้วยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นการช่วยเหลือกันทางธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกันได้อีกทั้งยังทำให้เกิดพื้นที่ที่ผู้คนได้มานั่งทำงานร่วมกันทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆได้อย่างมากมาย